นักเรียนชั้นไปไหนหมดนักเรียนชั้นไปไหนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมไม่รู้จักเข้าเรียนกันสวัสดีครับอาจารย์มาแล้วครับยืนเลยยืนเลยสวัสดีครับยืนเลยเธอทำครูโมโหมากนะที่มาเรียนช้าขนาดนี้น้องชื่ออะไร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 เวลาครูโมโหครูจะร้องเพลงและเต้นไปด้วยแบบนี้โอเคน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนักเรียนบิดตัวหากล้องด้วยครับนี่ครับเพราะเดี๋ยวแฟนคลับของนักเรียนจะมาต่อว่าคุณครูเอานักเรียนจำเป็นต้องทำการแสดง1ชุดในการแนะนำตัวใครจะเริ่มก่อนเด็กชายยินเธอเป็นคนเริ่มแนะนำตัวเองสิ1 2 3สวัสดีครับผมเด็กชายอานันท์ว่องครับเลขที่1ครับการแสดงของเธอมีเท่านี้เองหรือเธอต้องเต้นไปด้วยและแนะนำตัวไปด้วยอันนี้คุณสลับผมไม่ต้องเป็นคนเรียบร้อยหรอคุณแย่งคนไม่ผมเด็กเนื้ออ๋อโอเคได้คุณน่ะเด็กเกเรบังคับผมเด็กชายยินครับทำไมถึงไม่เอาเสื้อใส่ในกางเกงอ๋อไม่สามารถเสื้อเล็กเกินไปหน่อยถ้าเธอไม่เอาเสื้อใส่เสื้อในกางเกงฉันจะให้เธอถอดเสื้อใส่ไม่ได้หรอใส่ก็ไม่ได้ใช่ไหมฉันเป็นครูฉันไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับงั้นเธอปลดกระดุมออกปลดกระดุมก็ไม่ได้เนาะไม่ได้อยากเห็นหน้าอกนักเรียนเดี๋ยวจะโดนกระทรวงเขาฟ้องร้องเนาะเป็นครูไม่สุภาพเนาะเด็กชายวอครับแนะนำตัวสิ1 2 3สวัสดีครับผมเด็กชายวันนั้นไม่เอาไม่ได้ให้ผมมีการแสดงอยู่อ๋อมีการแสดงครูใจร้อนเองเอาใหม่1 2 3สวัสดีครับผมเด็กชายวันนั้นรัศมีรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อวอครับและการแสดงผมก็คือนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยนิ้วมันหลุดได้อ่ะทำไมขออีกทีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ายังเล่นกันอยู่อีกมุกนี้ตอนฉันเป็นเด็กเท่านี้ฉันก็เล่นเมื่อ20ปีที่แล้วไม่น่าเชื่อว่าไอ้นุกนิ้วขาดและต่อกันเนี่ยยังเล่นอีกไหนครูขอดูอีกรอบคลาสสิกคลาสสิกครับคลาสสิกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต้องแบบมีความแบบยึกยักนิดนึงแบบให้มันดูแบบได้เขารู้หมดคุณครูหัวใจจะวายตายนะเนี่ยอ่ะเด็กๆนั่งประจำที่ได้ได้เลยครับขอบคุณครับคุณครูโซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยนะเธอได้ฮะได้ฮะวันนี้นะเด็กๆนะครูขอดูโพยหน่อยเพราะครูก็ความจำไม่ค่อยดีได้เลยนะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องมาทำกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะเก็บคะแนนแล้วก็เฟ้นหาใครที่คะแนนสูงที่สุดจะได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนปรบมือจ้ะคนที่ทำคะแนนสูงสุดจะได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนนักเรียนหรือภาษาอังกฤษคือสติวเด่นสติวเด่นเก่งมากถามว่าทำทำไมลืมสคริปต์ก็เลยเล่นเพื่อถ่วงเวลาหนอเกมแรกจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะจ๊ะเกมนี้แบบทดสอบก่อนเรียนมีชื่อว่าเกมรถโรงเรียนสนับสนุนโดยแก๊ปคาร์และแก๊ปเอ็กซ์เพรสเชิญอุปกรณ์เข้ามาจ้ะนั่นครูวิชาอะไรทำไมเธอถึงแต่งตัวกางเกงสั้นเข้ามาในโรงเรียนของฉันแล้วคนนี้ทำไมใส่กางเกงยีนเข้ามาในโรงเรียนเธอมานี่ก่อนมานี่เอาแล้วมานี่เธอชื่ออะไรเธอบอกทุกคนไปเธอชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงอิงค่ะเด็กหญิงอิงทำไมเด็กหญิงอิงถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเพื่อนเป็นแม่บ้านค่ะอ๋องั้นไปกวาดบ้านอ๋อฉันก็นึกว่าเธอเป็นนักเรียนปรากฏเธอเป็นแม่บ้านปัดโทเอาล่ะเกมแรกของเราเด็กชายหยินและเด็กชายวอรเราจะมาเก็บคะแนนกันครับผมวิธีการเล่นง่ายมากเลยนะจ๊ะครูจะให้เธอทั้งสองคนไถรถไปตามแผ่นนี้รถหยุดที่ช่องไหนเปิดช่องออกมาจะมีซอง
ในซองจะมีคะแนนได้เท่าไหร่บันทึกคะแนนไปเลยเล่นคนละ5รอบเข้าใจไหมในช่องมีคะแนนอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอะไรไม่เข้าใจถามคุณครูในช่องมีคะแนนอยู่แล้วใช่ไหมครับครูในช่องทุกช่องคุณครูจะมีซองอยู่ตกช่องไหนคุณครูจะหยิบซองนั้นมาแล้วเปิดเธอไม่มีคำถามเลยเหรอเฮ้ยแล้วช่องว่างอะครับเธอเก่งมากเด็กชายวอเด็กชายวอเก่งมากที่ถามเรื่องช่องว่างแบบนี้ขึ้นมากล้องซูมช่องว่างหน่อยกล้องซูมช่องว่างหน่อยถ้าเกิดลงช่องว่างแบบพวกนี้ที่ไม่มีตัวหนังสือเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวอักษรใดก็ได้คะแนนที่เธอจะได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเธอแต่ไม่ต้องถามครูว่าดวงเธอเป็นยังไงเพราะครูเป็นครูไม่ใช่หมอดูเริ่มเล่นเกมใครจะเริ่มก่อนเป่ายิงฉุบสิยิงอย่าพึ่งดนตรีต้องระทึกกว่านั้นสิไปเป่ายิงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเธอเคยยิงฉุบไหมมันต้องทำแบบนี้สิยิงเอาใหม่เอาแล้ว1 2 3ยิงเด็กชายวอลเลือกเลยเด็กชายวอลเลือกเลยไม่เอามุมนี้ไม่ดีเด็กชายวอลมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเด็กชายวอลจะได้หันหน้าเข้ากล้องเอามาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะโอเคหล่อหล่อมากเลยเด็กชายวอลหล่อมากไปจ้ะเด็กชายวอลเฮ้ยผมได้2คะแนนแล้วเนี่ยเด็กชายวอทำไมเธอถึงไม่ทำให้มันไปตกช่องใดช่องหนึ่งเธอทำแบบนี้คุณครูไม่ได้คิดกติกานี้เผื่อไว้ไม่ต้องไปอยู่ที่มากที่สุดเลยครูจะต้องใช้ไม้บรรทัดของครูในการวัดได้เลย3เซนกับ 2.5 เซนลงมาที่ตัว S มากกว่าดังนั้นตัว S จ้ะขอซองจ้ะได้ครับและคะแนนที่เด็กชายวอสะสมไปได้รอบแรกคือโดดเรียนลบ5ไปก่อนจ้าามานั่งจ้ะเก็บกระดาษของเธอไปด้วยเธอโดดเรียนเธอลบไป5คะแนนก่อนเลยใจแตกแล้วอย่างเงี้ยใจแตกขาดกำลังใจการเรียนเลยเด็กชายยินตาเธอจ้ะผมรู้แล้วทำยังไงก็ได้อย่าให้ไปลงช่องเดิมเพราะถ้าลงช่องเดิมครูจะปวดหัวในการหาอันใหม่มาได้โอเคครับไปเอ้าเอจ้ะมันแรงยังอะและเอนะเราอยู่งานโชว์มังกรที่ตุ๊ดจีนหรอทำไมถึงมีกองอยู่ตลอดเวลาพี่คุณครูงงจังเลยลูกนะแต่ก็มีกองก็ดีก็ตื่นเต้นนะคะแนนของเด็กชายยินนั่งแกร็บคาร์ไปโรงเรียนใส่รหัส30ไร้ลด30บาทเอาไปเลย30คะแนนถือไปเป็นความภาคภูมิใจของเธอขอบคุณครับนั่งจ้ะมันจะห้ามซ้ำหรือเปล่าครับครูห้ามซ้ำนะเธอเมื่อกี้เอไปแล้วขอประกาเลยเจ้าไม่ติดครูอายมากคือขีดแล้วไม่ติดครูอายมากเลยต้องทิ้งไปประกานั้นเออติดแล้วเก่งมากเด็กชายวอตาเธอไปเธอสาบานกับครูซิว่าเธอถ่ายรถเมื่อกี้เอาใหม่ก็ได้ครับไม่เธอถ่ายไปแล้วเธอถูกต้องแต่เธอถ่ายเบาจนครูรู้สึกว่ามีพิรุณเคมาพอเจอตัวเคบางทีครูก็ใจไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับเด็กชายยิน
บางทีครูพูดอะไรครูก็ไม่ได้คิดแต่พอเด็กชายหญิงขยี้ครูก็ตกใจครูก็ตกใจและเคของเด็กชายวอหมายความว่ากระดาษแผ่นเคนะนั่งแกร็บคาร์ไปโรงเรียนใส่รหัส30ไร้ลด30บาทเอาไปเลย30คะแนนจะเป็นความภาคภูมิใจของเธอจ้ะเธอทำถูกต้องนะที่นั่งแกร็บคาร์ไปโรงเรียนใช่เพราะว่าปลอดภัยผมนั่งทุกวันเลยครับเธอทำดีเธอทำดีเธอประจบลูกค้าดีมากเมื่อกี้แก้มขาวครับใช่เด็กชายยินเราขยี้ผิดที่ผิดทางอีกแล้วนะเมื่อกี้นะอีจ้ะแรงจังและอีก็คือตึ้มกองหายแล้วทีนี้กองโอเคกองไปตีกองแกประเด็นคือนักเรียนที่ฉันที่ตีกองทำทุกหน้าที่นอกจากจะยกข้อความบอกฉันแล้วยังต้องกลับไปตีกองอีกเมื่อกี้เสียงกองก็เลยเงียบไปไม่ต้องตกใจไม่น่าเชื่อเลยทำไมครับเธอนั่งแกร็บคาร์บ่อยหรอนั่งบ่อยจริงผมนั่งแต่แกร็บคาร์วันๆคือเธอทำถูกต้องแหละเธอนั่งแกร็บคาร์ไปโรงเรียนใส่รหัส30ไร้ลด30เอาไปเลย30คะแนนลูกค้าแกร็บคาร์จะต้องรักเธอเมื่อกี้นี้คุณครูฝ่ายกิจกรรมบอกว่าเล่นแค่3รอบพอได้ครับคุณครูเดี๋ยวคุณครูอ๋องจะจัดการให้รอบเธอทำอะไรเด็กชายวงอ่านหนังสือแบบเวลาว่างอะครับถ้าเธออ่านหนังสือเวลาว่างเธอครูต้องจับด้านให้ถูกต้องด้วยอ่านผิดด้านอ่านผิดด้านด้านนี้เนาะอ๋อครับไม่ใช่ด้านนี้เด็กชายวอครูว่าตลกดีรอบสุดท้ายของเด็กชายวอครูลืมเขียนคะแนนโอ้หนึ่งสองไปเฮ้ยแม่นช่อง G จ้ะ G จ้ะ G จ้ะพอดีครับผมชอบตัว G ครับครูเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าผมชอบแกร็บครับครูต้องการให้คะแนนเธอ100คะแนนเพราะเธอทำได้ถูกต้องในการประจบลูกค้าให้เลยครับครูอะไรนะ100คะแนนเลยครับให้ไหมไม่ให้แต่ครูฝ่ายกิจกรรมบอกว่าไม่ให้ผมให้60ไปเลยครับเพราะครูฝ่ายกิจกรรมเขาจับได้ว่าครูพร้อมจะรุนรามเธอและตัว G ที่เด็กชายวอทำไปได้คือนั่งกราบคาครั้งแรกเพื่อไปโรงเรียนใส่รหัสฟรีไรด์ลด100เอาไปเลย20คะแนนเชิญจ้ะเด็กชายวอเล่นตั้งนานได้เพิ่มมา20ครั้งสุดท้ายของชีวิตเธอในการเล่นเกมนี้เด็กชายยินได้เลยครับตอนนี้เธอมีคะแนนอยู่60คะแนนเธอต้องทำให้ดีอย่าให้ติดลบอะไรขึ้นมาอีกเพราะครูจะตกใจแล้วเวลามีลบเข้ามาครูจะคิดเลขไม่ค่อยทันไปเด็กชายยินเธอสาบานกับครูซีว่าเธอถ่ายรถแล้วเมื่อกี้ผมอยากได้ตัวนี้เธอสาบานผมอยากได้ตัวนี้โอเคเมื่อกี้เด็กชายยินถ้าเป็นครูตอนฉันเด็กครูจะด่าฉันว่าอย่ากวนประสาทครูโอเคมาค่ะตัวทีค่ะแม่บ้านเธอกดติ๊งทำไมเธอกดติ๊งทำไมเมื่อกี้ไหนเธอกดใบสิโอเคมันเพราะดีเด็กชายยินช่วยครูถือหน่อยได้ครับมือไม้ครูเยอะไปหมดแล้วนั่งแกร็บไบค์มาเร็วแต่มาเพื่อมานั่งลอกกันบ้านเพื่อนเฮ้ยพี่ดีแบบนี้ติดลบไป20คะแนนเด็กชายหยินเธอลอกกันบ้านเพื่อนเหรอหยินไม่ได้เรื่องเลยเธอลอกกันบ้านเพื่อนเหรอเธอมองหน้าครูเปล่าครับครูอย่ามองหน้าครูครูเขินเอ้าเธอต้องโดนคุณครูตีเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรต้องโดนตีนี่น่ะโอ้ขอบคุณครับอะไรวะเนี่ย
ลบ20นะคะดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆดูนะคะดูนะคะ30บวก30เป็น60ช่วยกันตอบหน่อย6030บวก30เป็น60ลบ20เป็น40ครับ40เด็กชายวอเก่งมากจ้ะเพื่ออะไร5ลบ5บวก30ได้25เธอเกือบงงเหมือนครูเลยเพราะครูเรียนศิลป์ภาษามานะ25บวก20เป็น45ครับ45ไม่น่าเชื่อเลยเด็กชายวอคะแนนนำไปจ้าและนี่คือกิจกรรมแรกของเรานั่นคือแบททดสอบก่อนเดี๋ยวหยุดเธอจะทำอะไรกล้องจับหัวขโมยคนนี้เธอจะทำอะไรเก็บของบอกฉันดีๆเอาไปโอเคอยู่ดีๆแม่บ้านก็เข้ามาเก็บของครูก็ตกใจหมดเลยกิจกรรมแรกของเราแบททดสอบก่อนเรียนทำไมเธอความรู้สึกช้าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเรียนเรียนพอเร็วเร็วไปหน่อยเด็กชายยินครับผมหนูกวนประสาทคุณครูเหรอครับเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวกวนประสาทแบบนี้ระวังคุณครูรักนะครับเว้ยดีไหมดีเนาะดีเนาะเอาล่ะแบบทดสอบก่อนเรียนยินทำไป40คะแนนวอได้ไป45คะแนนนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับคาบศิลปะสนับสนุนโดยแกร็บมาร์ทปรบมือสดจากฟาร์มส่งตรงถึงบ้านคุณคัดของสดคุณภาพดีจากท็อปมาร์เก็ตเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ท็อปเดลี่แฟมิลี่มาร์ทและร้านค้าคุณภาพทั่วไทยพิเศษลดสูงสุด 40% ใส่รหัสเฟรช40 1ครั้งต่อผู้ใช้ใหม่พิเศษลด 40% ทุกผู้ใช้งานเฉพาะที่ร้าน Tops Market Central Food Hall สินค้าเครือ Formos ใส่รหัส Formos ลดสูงสุด180บาท4ครั้งต่อทุกผู้ใช้สินค้าเครือ CP ใส่รหัส CPF ลดสูงสุด150บาท4ครั้งทุกผู้ใช้สินค้าเกาหลีใส่รหัส Sino ลดสูงสุด180บาท4ครั้งทุกผู้ใช้สินค้าเครือ Häagen-Dazs ใส่รหัส Häagen S W A G E N ลดสูงสุด250บาทต่อ4ครั้งต่อทุกผู้ใช้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดตั้งแต่28มิถุนายนถึง22สิงหาคม64ส่งฟรีสั่งเลยปรบมือส่งฟรีในระยะ0ถึง3กิโลเมตรแรกเท่านั้นนะจ๊ะผู้ใช้ใหม่สั่ง Grab มาใส่รหัสเฟส40ลด 40% ลดสูงสุด100บาท1ครั้งต่อผู้ใช้ใหม่เมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทสั่งได้เลยวันนี้ถึง22สิงหาคมนี้นะจ๊ะเอาล่ะเกมนี้เนี่ยเมื่อกี้เราแข่งกันเล่นไปแล้วใช่ไหมเด็กชายหยินและเด็กชายวอใช่แล้วครับครูบางครั้งการที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กชายหยินหนูเก่งจังเลยลูกทำงานเป็นกลุ่มเพื่อที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนฝูงดังนั้นเกมนี้หนูต้องช่วยกันหนูต้องช่วยกันหนูต้องช่วยกันเวลาครูพูดซ้ำครูนึกสคริปต์อยู่นะนะเกมนี้จะเล่นกันทั้งหมด5ข้อหนูต้องช่วยกันคนหนึ่งวาดอีกคนหนึ่งต้องถ่ายว่าสิ่งที่เพื่อนวาดคืออะไรสลับกันสลับกันได้ครับเด็กชายวอคะแนนเยอะกว่าเด็กชายวอจะเป็นคนเริ่มได้ครับเริ่มด้วยการเขียนหลังเพื่อนแล้วให้เพื่อนถ่ายโอเคโอเคครับลุกขึ้นค่ะเดี๋ยวขออ่านหน้านี้จบก่อนนะครับเด็กชายวอไม่ใช่เวลามาอ่านหนังสือลูกเด็กชายวอยืนตรงนี้เด็กชายหยินอยู่ตรงนู้นหันหน้าเข้ากล้องนะจ๊ะโอเคเธอทำอะไรอันนี้เธอทำอะไรเดี๋ยวจะต้องเขียนอ๋อเขียนเฉลยเนาะโอเคอ่ะเด็กชายหยินเป็นคนทายเด็กชายหยินต้องเขียนเด็กชายวอต้องเป็นคนวาดวาดหลังให้เพื่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าคำคือคำอะไรเอาแล้วได้ครับ1 2 3เริ่มค่ะ
ถูกไหมคะถูกไหมคะวาดอีกค่ะเฮ้ยเป็นใกล้เคียงมากเลยใกล้เคียงมากเธอขั้นหลังกันเหรอคะอะไรวะเนี่ยมันอะยังไงดีอีกนิดนึงอีกนิดนึงหมดเวลาค่ะเด็กชายวอคุณคิดว่าสิ่งที่คุณวาดไปตรงกับภาพนี้ไหมอ่ะโชว์ภาพหน่อยนี่คุณคิดว่าคุณวาดตรงไหมจ๊ะโหตรงครับตรงไหมตรงครับแต่ว่าเขาเขียนไม่ตรงเลยโอเคเด็กชายหญิงเธอต้องตอบแล้วว่าสิ่งที่เขาวาดมาเนี่ยแล้วเธอได้วาดลงไปบนกระดานเนี่ยคืออะไรไอศกรีมครับไอศกรีมไอศกรีมใครตะโกนมาใครแม่บ้านเธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งการเธอรู้ได้ไงว่าผิดแม่บ้านหนูต้องไม่ตะโกนมาในระหว่างที่พูดนะลูกและไอศกรีมเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือหัวหอมหัวหอมเขาวาดใกล้เคียงหัวหอมมากสาบานสิวันนี้คือหัวหอมเธอเนี่ยเห็นไหมนี่คือหัวหอมของน้องวอดังนั้นภาพแรกได้ไป0คะแนนสลับที่กันจ้ะมาฮะถือจ้ะเดี๋ยวต้องบิดตัวนิดนึงอ่ะเด็กชายโอเคโอเคดูจ้ะโอเคแบบนี้สวยจังเลยเด็กชายยินพร้อมนะพร้อมครับครูจะให้เด็กชายยินวาดรูปนี้จ้ะโอ้โห1 2ไปครับกิจกรรมเรียนตีกองมาแล้วก็เอ่ยโหยใกล้มากเลยเด็กๆนี่เธอกำลังกอดกันหรือเธอกำลังเล่นเกมกันอยู่เธอพูดกับครูสีเห็นไหมชมเก่งหอมเลยหอมเลยหอมเอาไม่ได้หรอไม่ใช่งานแต่งงานถูกไหมขอโทษหมดเวลาค่ะเก่งมากเด็กชายวอโชว์ผลงานของเธอกับกล้องหน่อยก้มอยู่ตรงนู้นโอเคโอเคก้มนิดนึงลูกมันมองไม่เห็นเลยโอเคนี่คือภาพที่เด็กชายหยินเป็นคนใบ้เด็กชายวอเป็นคนวาดคุณมีเวลาตอบคุณต้องตอบแล้วครับว่าเขาใบ้คำว่าอะไรครับตอบครับโอ้โหผมว่ามันน่าจะเป็นใกล้เคียงกันเนี่ยสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นสตรอเบอรี่ผมว่าเขาพยายามจะวาดเม็ดแบบในสตรอเบอรี่แล้วตรงนี้เป็นแบบว่ามั่นใจใช่ไหมว่าเป็นเม็ดสตรอเบอรี่ไม่ใช่ดวงตาหรืออะไรเห็นตาแต่คุณตอบมาแล้วว่าสตรอเบอรี่ไหมครับ ผมพยายามจำเอาเม็ดนี้ให้อยู่ในวงนี้ให้ได้อยู่แต่ว่าคุณไม่วาดอยู่และเป็นคำตอบที่ผิดครับ คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับน้องยินคือหมูครับผมหมูจ้ะหมูอะไรวะหมูมันจะมีเธออ่ะเธอโชว์กล้องเธอโชว์กล้องใกล้เคียงนะนี่คือหน้าหูถ้าตาอยู่ถูกตำแหน่งหน่อยนึงเนี่ยคือใช่เลยคือใช่เลยแต่ด้วยความที่หยินน่ะเน้นย้ำตาหลายทีเกินไปเลยทำให้เกิดเป็นสตรอเบอรี่เกิดขึ้นหนาโอเคได้ไป0คะแนนเราต้องรู้จักหัดทำงานกลุ่มนะลูกได้ครับทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คนะลูกเหลืออีก3ภาพนะลูกได้เลยครับตำแหน่งจ้ะและคำต่อไปคือ
ไม่ได้ยินหรือตกใจกับขอใหม่นะครับผู้ชมแล้วและตอบคุณครูอ๋องแล้วว่าภาพที่หยินวาดอ่ะคือภาพของสิ่งใดจ๊ะโจทย์มันอยู่ใน Grab Mart ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของสดบรอกโคลี่ครับบรอกโคลี่บรอกโคลี่เธอกดอะไร เดี๋ยวเสียงติ๊งมันคือสัญญาณถูกนะกดภาพเพื่ออีกแล้วเราอ่ะเธอฟังฉันก่อนสิบรอกโคลีเป็นคำตอบที่ผิดครับและคำตอบที่ถูกต้องคือฟักทองครับใกล้จะไหววัดนะฟักทองแต่เขาเริ่มถูกนะมาถูกแล้วเมื่อกี้เริ่มถูกนะอันไหนลองจินตนาการซิวอว่าถ้าเกิดวัดฟักทองแบบที่วอวัดบนหลังเพื่อนอ่ะยังไงผมวาดอย่างนี้เลยเมื่อกี้เขาวาดอย่างนี้เลยจริงๆพี่อ๋องเป็นพยานได้เนี่ยอันเนี้ยเขาวาดแบบนี้เลยใกล้เคียงกับที่ผมวาดนะใกล้เคียงกับที่ผมวาดเลยนะโอ้โหคนแบบผิดอะไรอย่างเงี้ยโทษนะจ๊ะเด็กชายยินเมื่อกี้สิ่งที่เธอวาดไม่ได้แก้ฟักทองจ้ะถ้าเป็นพี่ชายว่าดอกทานตะวันจ้ะโอเคสอบตำแหน่งจ้ะไปได้เพียง0คะแนนเท่านั้นและข้อต่อไปได้แก่คำว่าโอเคครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเอียงให้กล้องหน่อยจ้ะเอียงให้กล้องโอเคเดินหน้าไปหน่อยจ้ะโอเคจ้ะจ้าเริ่มจ้ะเริ่มจ้ะหุยตัวติดกันมากเลยอ่ะบ้าเขินไม่เขินเนาะทำอะไรกันแบบนี้บ้าไม่เคยไอ้พร้อมนะคะ1 2ไปค่ะกระเยี่ยมกระหือรือในการตอบคำถามข้อนี้มากนะครับทุกคนเด็กชายวอโชว์กล้องจ้ะเด็กชายหยินคุณพอใจกับผลงานที่ออกมาไหมผมพอใจมากๆครับชิ้นนี้คือโบแดงพอใจในผลงานหรือพอใจในตัวเขาเธอต้องพูดเฮ้ยผลงานพอใจในความเป็นทีมเวิร์กพอใจในความเป็นทีมเวิร์กแล้วเธอเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทีมเดียวกันดีไหมชมเก่งไหมชมเก่งนะโอ้โหจับมือเลยข้อนี้เอาป้ายออกเอาป้ายออกครับเอาจับมือกันใหม่เอาป้ายออกจับมือกันใหม่จับมือกันใหม่ดีมากเราเข้าทางแล้วเป็นนักเรียนต้องสามัคคีกันแบบนี้ครูช่องให้นักเรียนจับมือกันยิ่งผู้ชายจับมือกันครูก็แฮปปี้และคำตอบคือถ้าเธอตอบลองกองจะตลกดีผมว่าจะตอบน้อยหน่าครับเด็กชายวอถ้าเกิดเธอตอบน้อยหน่าจากการจับมือเมื่อกี้จะเป็นการถูกชกและคำตอบคือองุ่นครับองุ่นเป็นคำตอบที่
ถึงภาพสุดท้ายสำหรับตำแหน่งจ่าอย่างน้อยก็ถูกหนึ่งตัวครับผมครูให้เธอเลือกเองละกันแล้วบอกครูด้วยว่าจะวาดอะไรอันนี้หรอครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเด็กชายหญิงเธอแอบหันมาดูโพยข้อสอบของครูหรอไม่เห็นครับไม่เห็นช่วยยืนให้กล้องเห็นเธอทั้งสองคนด้วยโอเคโอเคหยิบออกมาอีกนิดหนึ่งโอเคดีไหนเธอลองใกล้กันอีกนิดสิฉันชอบอะไรแบบนี้อ่ะฉันรู้สึกมันมี energy มันโลดดัดเวลานักเรียนชายอยู่ใกล้ๆกันเธอเข้าใจไหมเอาล่ะพร้อมนะเด็กชายวอครับผม1 2เริ่มคุณพอใจในผลงานเขาไหมพอใจครับเรียกว่ามาถูกทางแล้วคุณพอใจในตัวเขาไหมพอใจครับเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันครับอ๋อโอเคแล้วแต่แล้วแต่เด็กชายยินตอบครับแครอทครับเด็กชายยินมะม่วงครับครูให้โอกาสเธอตอบใหม่มะม่วงไม่ใช่ทั้งแครอทและไม่ใช่ทั้งมะม่วงเธอลองดูอีกทีเธอลองดูอีกทีด้วยความตั้งใจลองดูอีกทีด้วยความตั้งใจของสดครับปลาครับปลาเธอมั่นใจแค่ไหนมั่นใจเริ่มมากๆแล้วครับแล้วแครอทเธอไปไหนแล้วไม่เหลือแล้วครับแล้วมะม่วงเธอล่ะเก็บไปเล่นดีกว่าครับโอเคปลาเป็นคำตอบที่ลองบอกให้ครูฟังสิอ่ะทุกคนถอยหลัง19ลองบอกให้ครูฟังสิว่าเพราะเหตุใดถึงมีความคิดแวบเข้ามาเป็นแครอทลองบอกครูสินี่ไงพยายามแบบดูทรงแล้วมันเหมือนแครอทมากแล้วทำไมถึงเป็นมะม่วงตอบสิก็ถ้ามันไม่ใช่แครอทมันจะเป็นมะม่วงก็ได้มันดูมีหัวอะไรอย่างงี้โอเคแต่แบบให้โอกาสอีกรอบนึงเอ้ยมันมีจุดตรงนี้ด้วยเห็นเขาย้ำหลายรอบเฮ้ยน่าจะเป็นปลาความยากคือมันไม่เห็นเส้นไงเธอมันเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนไงแต่นี่คือปลาในแบบฉบับของยินวอปรบมือจ้าเชิญนั่งจ้าเด็กๆขอบคุณครับครับแม่บ้านเราจะมาสู่เกมต่อไปแล้วในช่วงพักกลางวันเราต้องกินข้าวแดงเราจะมีอาหารมากมายนะครับจากแกร็บเนี่ยมาให้น้องๆกินกันนะครับมื้อนี้เป็นพักกลางวันแสนประหยัดเราจะมาทายเมนูกันดูซิว่าเมนูไหนในแกร็บฟู้ดเนี่ยลดราคาเยอะที่สุดขออุปกรณ์เข้ามาจ้าตึง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 เอาโต๊ะเข้ามาก่อนไหมจ้าเอามาใบใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมเข้ามาทีเดียวใช่ไหมแม่บ้านได้เดี๋ยวครูทำให้นะกติกาคือเดี๋ยวเราจะให้นานคนหนึ่งปิดตาอีกคนหนึ่งปอนในแต่ละเซตเนี่ยจะมีอาหารอยู่3อย่างด้วยกันชิมเสร็จปั๊บปิดตาอยู่ถ่ายว่าเป็นอาหารอะไรถ่ายเสร็จปั๊บทั้ง3อย่างเอา3อย่างนั้นมาเรียง1 2 3อันไหนลดราคาเยอะที่สุดไปลดน้อยที่สุดนี่เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยจะมี2เซตด้วยกันนะครับเด็กชายวอคะแนนมากกว่าคุณจะเล่นเองหรือให้คุณหยินเขาเล่นก่อนครับผมให้หยินเล่นก่อนก็ได้ครับหยินเล่นก่อนหยินเลือกเลยจ้ะว่าจะเอาชุดที่1หรือชุดที่2จ้ะชุดที่1แล้วกันครับชุดที่1มาจ้ะแม่บ้านมือระวิงเลยทีเดียว นะครับขออันโพยก่อนขออันโพยก่อนชุด1นะครับมีดีลมากมายเกิดขึ้นมีหลากหลายอาหารเธอเอาออกมาแบบนี้เขาก็เห็นหมดนะสินั่นน่ะสิผมก็เธอต้องให้เขาถ่ายก่อนทำเหมือนไม่เห็นเธอยกกลับไปใหม่ก่อนเธอยกกลับไปใหม่
ีบย้อนกลับไปใหม่เธอย้อนมาแบบนี้เขาก็เห็นสิเอาผ้ามาปิดตาเขาก่อนเด็กชายยินกับเด็กชายวอครับเคยเจอเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้ไหมครั้งแรกเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เป็นไรฝึกไว้มันจะมีเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเยอะทีเดียวเอากระดาษเอาที่ปิดตามาสิคุณยังจะปิดอีกเอาที่ปิดตามาอ๋อหลับตาแทนหรออ่ะได้หลับตาแทนก็ได้ยินหลับตาได้เลยครับยินต้องทำเป็นไม่รู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นนะลูกได้เข้าใจไหมคะเมื่อกี้มีอาหารอะไรบ้างไม่รู้เลยอ่ะเก่งมากยินอาหารออกมาจ้าถ้ายินแอบดูยินจะโดนคุณครูอ๋องทำโทษได้เลยครับแม่บ้านอาหารออกมาถูกต้องฉันประทับใจกับการที่เปิดตาแล้วยกอาหารออกมาเด็กชายยินเชิญจ้าเด็กชายวอไปพาเด็กชายยินมาหน่อยเขาปิดตาอยู่เด็กชายวอวันหนังสือจ้าลูกโอเคพามาจะพาไปไหนพามาดิสิแหมสองคนนี้ก็เล่นตลกกันตลอดไอ้เนี่ยอ่ะขอฉีดแอลกอฮอล์หน่อยแบมือมาจ้าโอเคโอเคเห็นไหมเราต้องสะอาดเด็กชายเด็กชายยินเด็กชายวออยู่ตรงนี้ลูกโอเคเด็กชายยินครับผมเด็กชายยินเอาแมสออกจากคอนเดียวต้องชิมนะจ๊ะได้เลยครับทุกคนใส่แมสอยู่ไม่เป็นไรนะครับเด็กชายวอป้อนหน่อยเมนูที่หนึ่งจ้ะได้ครับโอเคเมนูที่หนึ่งโอ้โหกลิ่นก็หอมหวนชวนใจมากเลยนะครับกลิ่นหอมหวนชวนใจมากเลยนะครับกะเพราแน่นอนเลยกะเพราแน่นอนเลยนะครับลองชิมดูครับคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทานไปคือเมนูอะไรครับน่าเป็นข้าวผัดกิมจิครับคุณคิดว่าถูกไหมข้าวผัดกิมจิเนี่ยโอ้ครับมันตีอยู่ในจมูกผมได้แล้วนะมันตีอยู่ในจมูกผมเลยนะครับและคำตอบคือข้าวผัดกิมจิครับนี่คือข้าวผัดกิมจิจาก Easy Buddy นั่นเองนะครับเป็นข้าวผัดกิมจิกับแซมแพลนเบสแล้วก็ไข่ดาวส่วนลดราคาเนี่ยยังไม่บอกก็เดี๋ยวรู้เมนูที่2จ้ะโอ้ยมีการละอุ๊ยมีการเตรียมจัดแจงอ่ะจัดแจงให้อ่ะคุณเมนูนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เพราะกลิ่นกิมจิเขาทั้งกลบไปหมดแล้วนะครับต้องการทานเพิ่มไหมครับหรือเท่านี้พอแล้วคุณให้ผมกินอะไรเฮ้ยคุณจะไปถามเขาได้ยังไงล่ะเด็กชายยินผมบอกเลยว่าลองดูคุณได้กินอะไรเข้าไปคุณลองวิเคราะห์คุณได้กินอะไรเข้าไปเมื่อกี้มันเป็นเส้นเส้นมันเป็นเส้นเส้นแล้วรู้ไหมว่าเส้นเส้นเนี่ยรสชาติยังไงเป็นเส้นแล้วล่ะแต่รสชาติอื่นๆล่ะได้รับรสชาติอื่นบ้างไหมผมรู้สึกว่าเป็นเส้นเปล่าเป็นเส้นเปล่าเป็นเส้นเปล่าแสดงว่าผมยังเทซอสให้เยอะไม่พอใช่ไหมให้ลองกินซอสอีกทีนึงคุณซดลงไปเลยดีกว่าอ่ะปากครับโอเคคุณลองวิเคราะห์สิว่าเส้นน่ะคือเส้นอะไรแล้วสิ่งที่คุณกินไปคืออะไรครับมันคือแกงกะหรี่ครับมันคือแกงกะหรี่กับเส้นแต่เส้นเนี่ยน่าจะเป็นเส้นโซบะเหรอเฮ้ยคุณลองคิดดูครับมีโซบะแล้วมีอะไรอีกครับราเมงครับมีอุด้งตอบครับตอบครับราเมงแกงกะหรี่ครับราเมงแกงกะหรี่เป็นคำตอบที่ถูกครับน้ำเปล่าล้างปากก่อนคำหนึ่งนะครับสักหนึ่งจ้ะ
พราะเมนูต่อไปเดี๋ยวบางทีมันต้องอาจจะต้องเคลียร์ปากก่อนนิดหน่อยนะอาจจะต้องเคลียร์ปากก่อนนิดหน่อยนะพอเวลาคุณอะไรอย่างมันดูน่ารักจังเลยอ่ะนี่ฉันต้องหลุดเฟรมออกมาเลยเพราะฉันรู้สึกว่าอยากให้แบบแฟนคลับได้มีการแคปภาพอ่ะแคปภาพไปลงทวิตเตอร์โทรใหม่ใหม่และเมนูสุดท้ายขอรอดใหม่ดีกว่าจ้ะโอเคจ้ะสิ่งนี้เนี่ยดูจากฟังดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นน้ำเนาะลองดูเนาะตอบครับวิมันเป็นนมอ่ะอะไรวะขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบนะครับถ้าเกิดรอบนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเอาราดตัวเลยนะครับราดตัววอแล้วก็ให้หยินดื่มจากตัววอโรงเรียนอะไรครับเนี่ยวอเริ่มรับพฤติกรรมของคุณครูไม่ได้แล้วนะครับตอบครับโหอันนี้แยกไม่ออกเลยน่าจะเป็นนมฮาเซลนัทแล้วกันนมฮาเซลนัทไม่รู้มั่วไปก่อนคนแบบไหนถึงจะมั่วคำว่าฮาเซลนัทออกมาอย่างมากสุดที่จะทำได้คือนมวัวครับเนี่ยแต่การจะพูดคำว่าฮาเซลนัทออกมาก็คือต้องเป็นเติบโตมาในบ้านที่ค่อนข้างโอเคนะครับนมฮาเซลนัทเป็นคำตอบที่ผิดครับนี่คืออะโวคาโดเชจากแฟลชคอฟฟี่นั่นเองอ่ะยินเปิดตาได้จ้าไม่จริงหรอมันอร่อยขนาดนี้มันอร่อยไหมนี่ผมไม่เคยแบบเปิดใจกินอะโวคาโดเลยนะว่าอร่อยดีเลยคนไทยถูกไป2เมนูผิดไป1เมนูเราค่อนข้างประทับใจในการถ่ายของคุณมากแต่คะแนนเนี่ยไม่ได้ได้จากการทายถูกหรือไม่ถูกได้จากการเรียงลำดับว่า1 2 3เมนูไหนลดเยอะที่สุดไปน้อยที่สุดนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูแรกข้าวผัดกิมจิกับสแตมป์แพลนเบสและไข่ดาวจาก Easy Buddy 2. ชินคันเซ็นซูชิเซ็ต Exclusive ราเมงแกงกะหรี่หมูทงคัตสึและสุดท้ายอะโวคาโดเชคจากแฟลตคอฟฟี่ครับคุณต้องลองชั่งน้ำหนักตัวเองดูซิว่าอะไรมันจะลดเยอะลดน้อยลดอ้าวไอ้จ๊ะผมว่าคุณคิดว่าเอาพี่ใบเลยอะไรลดน้อยสุดคุณคิดว่าคิดว่าอันนี้ลดน้อยสุดอือหืองั้นเหลือ2อันนี้แล้วคุณต้องลองถ่ายผมว่าอันนี้ที่1ลดมากสุดคุณสลับตำแหน่งเลยครับเอออย่างนี้นะครับแบบนี้เนาะอย่างนี้ไปเลยไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนครับไม่รู้ครับคุณครูให้นักเรียนแต่ผมว่าผมเปลี่ยนอีกรอบดีกว่าเขาคงไม่เล่นแง่กับผมหรอกแหมว่าถึงเรียงอะไรมันก็คงต้องแบบนิดหน่อยผมแบบว่าแบบนี้คุณใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์แม่ครัวของเราด้วยใช่ครับและลดมากที่สุดเด็กชายยินบอกว่าเป็นราเมงแกงกะหรี่หมูทงคัตสึใช่ครับลดรองลงมาอันดับ2เด็กชายยินบอกว่าเป็นข้าวผัดกิมจิกับสแตมครับผมและสุดท้ายคืออะโวคาโดเชคและสิ่งที่เด็กชายยินเรียงถูกไปทั้งหมดสามตำแหน่งถูกทุกอันโอ้ my god ย้ำนะครับนี่คือชินกันเซนซูชินะครับลด 40% เซต Exclusive ราเมงแกงกะหรี่หมูทงคัตสึลดไป96บาทครับเมนูที่2ครับจาก Easy Buddy ลด 20% ข้าวผัดกิมจิกับสแตมป์แพลนเบสและไข่ดาวลดไป64บาทครับ Flat Coffee ลด 40% Avo Shake Avocado Shake ลดไป28บาทน้องยินทำไปถูกทุกข้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยได้ไปเมนูละ10คะแนน10คะแนน10คะแนนรวมเป็น30คะแนนคนครูฝ่ายกิจกรรมเรามีคะแนนการทายเมนูถูกให้ด้วยไหมย่ามีไหม มีใช่ไหมโอเค
เมื่อกี้ยินทายเมนูถูกไป2อันใช่ไหมก็คือได้ไป20คะแนนแล้วก็ทายตำแหน่งถูกได้10 10 10 30รวมเป็น50คะแนนโอเคเด็กชายยินภูมิใจไหมพูดสิภูมิใจครับภูมิใจเนาะมีอะไรจะขอบคุณเขาไหมได้เขาป้อนเราดีหรือไม่ดียังไงผมว่าอาจจะดีที่คนป้อนก็ได้ตำแหน่งคุณต้องการให้พูดอย่างนี้มาดิมันได้มันดีเพราะคนป้อนมาแล้วมาแล้วเนี่ยทำไมตอนฉันเด็กไม่มีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นคนแบบนี้เลยไม่งั้นสักกระดาษอ่ะแม่ครัวเปลี่ยนเซตค่ะหลับตาฮะเด็กชายวอหลับตาค่ะนี่เลขอะไร48ครับเด็กชายวอเรามีแค่10นิ้วอ๋อครับเราไม่มีทานกายเล็ก48เกิดขึ้นเด็กชายวอเข้าใจไหมครับหนาโอเคแม่ครัวแม่ครัวโอเคนะโอเคเด็กชายวอลืมตาหรอเมื่อกี้ไม่ลืมครับไม่ลืมเลยครับโอเคฉันจะรู้เนาะว่าไหนเป็นเมนูไหนเนาะโอเคมาเริ่มกันที่ขออนุญาตล้างมืออีกทีอ๋อล้างมืออีกทีค่ะขอสเปรย์ค่ะมาค่ะเด็กๆแบมือค่ะครูขอโทษที่ครูฉีดเยอะไปค่ะเหมือนเล่นสงกรานต์นิดนึงค่ะโอเคค่ะเอาล่ะหลับตาหลับอยู่ครับมากันที่เมนูแรกของเรานะจ๊ะต้องมาทายกันวันนี้คือเมนูอะไรกินอ่ะคุณครูช่วยไหมเด็กๆได้ครับครูโอเคได้นะครับเด็กๆโอเคอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะว่าผมต้องครูต้องช่วยผมแล้วล่ะโอ้โหดูสิมันดูน่ากินจะหมดเลยนะเนี่ยนะผมว่าคุณทายถูกอ่ะแป๊บหนึ่งขออนุญาตไปให้แม่ครัวเราเสร็จให้ได้ไหมจ๊ะได้แม่ครัวเสร็จได้เลยทำไมอ่ะมันดูยังมันดูยากแต่เห็นไหมเห็นไหมว่าเมื่อกี้เขาส่งมาแบบดิบดีใช่ครับแยกทุกอย่างมาด้วยดีดังนั้นในการสั่งแกร็บก็ได้คุณภาพอาหารที่คือพร้อมกินแล้วก็ทำได้เลยแบบนี้นะครับลดมาอ่ะเราจะมากินเมนูนี้ก่อนละกันเมนูนี้ไม่น่ายากนะครูอนุญาตให้มีการดมๆนิดนึงก่อนได้เด็กชายยินไปจ้ะถ้าเด็กชายวอไม่กินเดี๋ยวครูจะกินเองเพราะครูอยากกินตั้งแต่ตอนครูมาถึงแล้วลองกินอันอื่นด้วยลองกินแบบอื่นด้วยเป็นปลายครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนสิมีหลายอันเนาะมีหลายอันเนาะกัดโอเคอยากกินอีกสักอันไหมตอบได้ครับโอเคอีกสักอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่งโอเคคุณคิดว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรครับเป็นแบบเมนูเซตไก่ทอดครับเซตไก่ทอดเซตไก่ทอดเซตไก่ทอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่คือเซตไก่ทอดจาก KFC นะครับแกร็บไก่ยกกลุ่มนะจ๊ะอ่ะมากันที่เมนูต่อไปอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วเธอโอ้ยน่ากินมากอ่ะน่ากินมากจริงอยากกินเองเลยอะโอเคตักละเลยย่างหลุดพูดคำใหญ่นิดนึงอะอย่าพึ่งผิดผมได้กินคนแคปไม่ได้คำมันใหญ่นิดนึงนะไม่เป็นไรน่ารักดีเลยๆมาดูแบบน่ารักอะเลิศเด็กชายวอเธอลืมตาหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนเธออ้าปากคุณต้องถ่ายครับเด็กชายวอว่าเมนูนี้คืออะไรครับแบบกิมจิเต็มๆเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ว่าผมได้กินอ่ะคุณอยากซ่อมไหมได้อ่ะตอบถูกผมก็เก่งเกิน
คือถ้าเป็นอยู่โรงเรียนจริงๆฉันก็คงขโมยนักเรียนกินแหละคุณคิดว่าคือเมนูอะไรครับหรือบิมบับครับบิมบิมบับหรือภาษาไทยคือข้าวยำเกาหลีนะหรอครับใช่ไหมครับฉันแปลถูกปะถูกเนาะปรากฏฉันแปลผิดแล้วกลายเป็นเฉลยคำตอบฉันง่วงจังเลยบิมบิมบับก็คือข้าวยำเกาหลีเป็นคำตอบที่ถูกและนี่คือข้าวยำเกาหลีใส่ไข่กุ้งแล้วเขามีแถมมาด้วยนะยำปูอัดนะครับจากซูกิชิโคเรียนชาโคกริลนั่นเองจ้าอันนี้เขาก็มาเป็นเซตเนาะเผื่อไปจะคำนวณราคาดูมากันที่เมนูสุดท้ายจ้ะอุ้ยอันนี้ง่ายจังเลยอ่ะอุ้ยแต่อันนี้มี2ช้อยนะคำแรกครับคำแรกครับขอกินนี้ได้ป่ะเอารสแรกหรือรสที่เอารสแรกก่อนกินรสแรกก่อนโอเคเอาช้อนใหม่ไหมล่ะหมดแล้วมั้งเหลืออยู่ไหมมีใช่ครับวันนี้คือรถอะไรครับไอติมรถบิสัตโอริโอครับถูกไหมครับเป็นคำตอบพีคตรงที่ครูก็คือหันไปหาแม่ครัวว่าถูกไหมอ่ะ เป็นคำตอบที่ถูกค่ะเหลืออีกหนึ่งรสชาติอันนี้มันมีความยากเพราะมันมีสองรสแต่ว่าผมจะได้ครึ่งคะแนนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดหนูถูกแค่ถ้วยเดียวหนูก็ได้แค่5แต้มมันละลายอ่ะเอาอีกเหรอเธอพูดอะไรกันนะเกียรติจังเลยอ่ะเอาอีกหรอพูดออกมาได้หมายถึงอาหารผมทำให้คุณแบบได้รู้แน่นอนคืออะไรอ้ามกว้างๆเลยนะรู้แหละรู้รสสตรอเบอรี่ครับเบี้ยวโทษนะจ๊ะถ้าเกิดกินเข้าไปทั้งลูกขนาดนั้นแล้วตอบมาบลูเบอร์รี่กูก็งงนะจ๊ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะปาตาได้เด็กชายวอทายถูกทุกเมนูเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับและนี่นะครับตำแหน่งแรกของเราข้าวยำเกาหลีใส่ไข่กุ้งแถมฟรียำปูอัดนะจ๊ะจากซูกิชิโคเรียนชาโครกิลอันที่2คือ Grab ไก่ยกกลุ่มไก่ทอดนะครับจาก KFC จ้าและสุดท้ายครับ Dairy Queen ครับเป็นโปรโมชั่น1แถม1คุณต้องเรียงครับ1แถม1นี่ถือว่าลดมั้ยครับลดครับคุณต้องเรียงจากลดเยอะสุดไปลดน้อยสุดครับเด็กชายวอเด็กชายวอลคิดว่าอะไรลดเยอะสุดผมว่า1แถม1แล้วกันสิ่งดังทำไมอ่ะเพราะว่ามันแบบมันเหมือนลด 50% เลยอ่ะสิ่งดังทำไมอ่ะคือฝ่ายซาวก็คือหลีเสียงที่ออกไม่ทันไปแล้วเลยตรงนี้คนที่ใส่หูอยู่ตากล้องก็คือหูหนวกไปแล้วเอาด้วยและตอนนี้เด็กชายวอลได้เลือกนี่แหละครับโอเคทำไมถึงคิดว่าแดริควีนอยู่ตำแหน่งที่1ลดเยอะสุดเพราะอะไรครับมันแถม1แถม1ครับก็คือแบบเหมือนได้ลด 50% ของราคานี้เลยมีหลักการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องมาลุ้นว่าจะถูกหรือเปล่าแล้วทำไมถึงคิดว่าบางทีเขาอาจจะวัดกันที่ตัวเลขในการลดเฉยๆอันดับที่2นะครับเอ๊ะเริ่มไม่มั่นใจแล้วแบบนี้ไม่พี่ถามเฉยๆเลยครูอ่องถามเฉยๆเลยจ้าเด็กๆผมว่ามันน่าจะลดเยอะลองลงมามันดูเยอะอ่ะเนาะใช่มันดูเยอะมันดูจำนวนมันเยอะอ่ะเนาะใช่ๆเนาะถูกมั้ยโอเคครับคิดว่าถูกมั้ยไม่รู้ลุ้นกันนะครับน่าจะเป็นไปได้ครับและแต่ถ้าเกิดเขาวัดกันที่ตัวเลขอ่ะพี่ให้โอกาสนะ
จริงเหรอผมว่าน่าจะเกิดวัดกันที่ตัวเลขจากการที่วิเคราะห์แล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นการบัฟพี่ขอไปพูดเลยดีกว่าเป็นการบัฟเป็นการบัฟคิดดูดีๆพี่ขอไปพูดเลยหนึ่งแถมหนึ่งอาจจะลดเยอะจริงแต่ถ้าเกิดวัดกันที่ตัวเลขอาจจะเยอะกว่าก็ได้ราคาเท่าไหร่นะถ้วยแบบเนี้ยอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะตอบ5 4 3 2หมดเวลาครับคุณจะเปลี่ยนเหรอคุณจะเปลี่ยนเหรอคุณจะเปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเลยทำไมจิตใจคุณถึงโลเลแบบนี้อ่ะรู้ความรักคุณโลเลป่ะเนี่ยยินเรื่องความรักเขาโลเลหรือเปล่าอะไรนะฮะแล้วต้องถามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามเขาดูเราอ่ะเลิกลากกับเราอ่ะเหรอครับถ้าเราไม่เลิกลากมันก็ปกติเนี่ยและการเรียงลำดับส่วนลดของเด็กชายวอถูกไปทั้งหมดแป๊บนึงนะฉันขอดูก่อนว่าฉันถูกป่ะถูกไปทั้งหมดเด็กชายวอคือถูกต้องอันนี้1แถม1เท่ากับลด 50% เลยนะครับสิ่งนี้ครับ Dairy Queen ครับโปรโมชั่น1แถม1บริษัทควอสไซส์นะครับก็คือซื้อ1แถมไป1เลย195บาทแถมอีก195ดังนั้นประหยัดไป195บาทครับโปรโมชั่นแกร็บไก่ยกกลุ่มลด 40% นะครับลดไป180บาทอันนี้ลดเยอะมากและสุดท้ายจากซูกิชิโคเรียนชาโครกริลนะครับข้าวยำเกาหลีไส้ไข่กุ้งแถมฟรียำปูอัดลดไป130บาทถูกต้องและทายถูก3อย่างเลยรับไป60คะแนนเต็มมากันที่ข้อ4จ้ะอยากถามพี่ๆทั้ง2คนว่าเวลาที่หมดไฟในการทำอะไรสักอย่างพี่ๆมีวิธีที่ทำให้กลับมามีไฟในการทำสิ่งนั้นอย่างไรบ้างคะตอบค่ะอันนี้มีถูกหรือไม่ถูกด้วยคะมีถูกหรือไม่ถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูฝ่ายกิจกรรมและคุณครูฝ่ายปกครองจะเป็นคนให้คะแนนค่ะเดี๋ยวตรวจค่ะตอบค่ะโอ้ถ้าตามหลักก็จุดไฟครับเอาไฟแช็กมาจุดไฟแช็กมันก็จะแบบติดแต่ว่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวผิดนะครับอยากถามหมดไฟก็จุดไฟซะสินะผมว่าไปหาอะไรทำที่มันแบบว่าโล่งๆก่อนไปทำอะไรรีแลกซ์รีแลกซ์ที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกสบายใจใช่ครับแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะแบบว่าหมดไฟเพราะว่ามันได้ทำอะไรที่มันกดดันที่เราทำสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วสุดท้ายพอไปทำอะไรที่แบบโล่งๆเนี่ยเราจะรู้ตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเราอาจจะจำความฝันตัวเองได้แล้วก็กลับไปทำสิ่งนั้นเมื่อสมองโล่งใจโล่งเราจะนึกออกว่าเราอยากทำอะไรจริงๆคุณครูแนแนวเป็นคำตอบที่ Amazing Amazing ทุกคนค่ะ Oh my god Amazing Well done honey Good job honey Oh my gosh ข้อต่อไปค่ะถ้าสามารถอ่านใจคนได้หนึ่งครั้งอยากอ่านใจใครมากที่สุดคะตอบค่ะ ตอบอย่างเร็วค่ะผมอ่ะตอบค่ะอ่านใจตอบค่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์ครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ถ้าพี่ถามว่าคือใครพี่จะดูน่าอายไหมคะ ใครคะเขาเป็นคนที่แบบว่าข้ามหัวในวงการตลาดหุ้นครับเพราะอะไรคะผมอยากรู้ว่าเขาจะแบบว่าซื้อหุ้นตัวไหนใช่คุณวิเคราะห์เรื่องของการเงินถูกไหมใช่ครับอยากจะลงทุนเรื่องการเงินใช่ครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากคุณครูอ๋องให้ถูกต้องค่ะข้อ6ต่อไปจ้ะถ้าต้องทำอาหารในการไปโรงเรียนจะทำเมนูไหนบ้างเพราะอะไรตอบค่ะเป็นขนมปังแซนด์วิชครับเพราะอะไรคะเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วก็ให้คาร์โบไฮเดรตครับซึ่งมีขนมปังซึ่งมีพลังงานที่สามารถเอาไปพลังในการเรียนได้ครับคุณเรียนฟู้ดไซน์มาหรอคะไม่ครับอ๋อมันเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ม.1 นั่นนะคะครับผมแต่ดิฉันไม่รู้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะ แม่บ้านเรากดกริ่งรัวเลยว่าเออดีขนมปังก็เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งได้พลังงานด้วยนะครับขอได้สมัครเป็นประธานนักเรียนจะนำเสนอนโยบายอะไรให้ทุกคนเลือกครับคือผมมองว่านักเรียนเนี่ยทุกวันนี้คือการเขาเอาคนที่มีศักยภาพที่ต่างกันนะครับเข้ามาในโรงเรียนในกรอบที่ว่าต้องให้เรียนเหมือนกันแล้วบางคนเนี่ยศักยภาพเขาแบบไม่ได้ถูกใช้งานหรือว่าไม่ได้ถูกเรียนรู้ครับ
ผมก็เลยอยากจะเปิดให้มีวิชาเลือกที่เขาอยากเรียนขึ้นมาเพิ่มใครอยากเรียนก็เสนอมาครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีวิชาที่อยากเรียนสามารถเสนอได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำกัดอยู่ในวงที่เป็นหลักสูตรเท่านั้นครับอยากเรียนอะไรบอกมาเลยเพราะว่าจะได้ตามความต้องการอย่างแท้จริงคุณครูฝ่ายปกครองได้ไหม Amazing Amazing ข้อ12ค่ะ3สิ่งมหัศจรรย์ที่นำพาชีวิตยินวอมาสู่จุดนี้คืออะไรและเพราะอะไรจงอภิปรายพอสังเขปค่ะคนถามเป็นครูแหละโอ้โหสามสิ่งมหัศจรรย์เหรอครับใช่หนึ่งค่ะผมว่าเป็นสภาพแวดล้อมผู้คนที่มันหล่อหลอมให้ตัวผมเนี่ยกลายเป็นคนแบบนี้เกิดเป็นคนน่ารักแบบนี้ใช่อันที่สองก็คือความพยายามความสามารถของตัวเองครับผมอันที่สามก็คือโอกาสครับครับซึ่งถ้าสองสิ่งนี้ผมมีแล้วแต่ไม่มีโอกาสเนี่ยก็จะไม่มียินวอจนถึงทุกวันนี้คุณครูฝ่ายแนวค่ะ Amazing Amazing ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดาวหรือรู้สึกแย่พี่มีวิธีปลอบหรือให้กำลังใจอีกฝ่ายอย่างไรคะตอบค่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งดาวเราก็ต้องหาที่ที่ปลอดภัยครับแล้วเข้าไปชุบเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดเขาล้มอยู่ไม่อย่าทำให้เขาซ้ำเราจะปาระเบิดควันอะไรเงี้ยก็ได้ถูกครับตอนเล่นมันไร้สาระแล้วก็นั่นแหละฮะคือผมมาปอบคนไม่เก่งหรอกจริงก็จะแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆดีกว่าถ้าเกิดแบบนี้ผมแบบยิ่งปอบบางทีเอาตัวเราถ้าเกิดปอบมันจะยิ่งโหแบบสู้อยู่ข้างๆให้กำลังใจดีกว่าแบบเอ้ยไปอยู่ข้างๆอย่างน้อยไม่ต้องพูดแต่แสดงให้ทำเลยว่าเราเป็นเราอยู่นี่นะอะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นวิธีคุณแน่ๆว่าไงคะได้ Amazing แต่ถ้าเกิดพี่อีกฝ่ายหนึ่งดาวพี่จะเข้าไปขอผ่อนนะคะเอ้ยทำไมไม่ได้อย่างเงี้ยได้ไหมได้ Amazing แต่ทีมงานตะโกนออกมาเมมเบอร์ของอีกฝ่ายว่าเมมเบอร์อีกฝ่ายว่าอะไรคะไอ้ฉันเขินนำไปก่อนเล่าเนี่ยยินเมมเบอร์วอว่าอะไรครับก็เมมว่าพี่วอเลยครับคุณเมมว่าพี่วอพี่วอจริงๆพี่จริงเหรอพีแล้วก็แบบวอแล้ววอเมมชื่อยินว่าอะไรน้องยินหรือเปล่าผมไม่เมมนะผมไม่เมมเบอร์ใครสักคนเลยต้องบอกทำไมอ่ะในโทรศัพท์ผมจะได้แบบจำได้แล้วเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินเวลาหยอดตู้ผมจะได้จำเบอร์เฮ้ยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่เมมเบอร์เพราะถ้าเกิดไม่มีมือถือจะได้จำเบอร์ได้ใช่โอเคนะคะพี่ขออนุญาตให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถ้าเลือกสิ่งของหนึ่งอย่างเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เราวังคารจะเลือกอะไรเพราะอะไรคะยินโอ้โหดอชคอยอ่ะจะได้เป็นเศรษฐีที่นั่นอ่ะได้ผมพกคริปโตไปก็ได้ครับเผื่อเป็นเศรษฐีได้นู่นพกคริปโตไปใช่ตอนนี้ไม่อยู่กี่เหรียญดูโอ้โหอย่าพูดเลยว้ายลดซะเลยพกคริปโตหนูเป็นคนวางแผนเรื่องการเงินที่ดีพี่ขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะถ้าให้แทนอีกคนเป็นตัวเลขจะให้เป็นเลขอะไรเพราะอะไรจ๊ะโหตัวเลขเหรอครับเลข2แล้วกันครับเพราะอะไรจ๊ะเพราะผมชอบเลข2เฮ้ยเฮ้ยก็ให้อีกคนเป็นเลข2ก็จะได้ชอบเขาเหมือนกันเงี้ยหรอทำไมเราจะยัดสิ่งนี้ตัวเราชอบงงจังเลยยาต่อไปโจทย์คือกำหนดให้ A เท่ากับ1 4 A B D ลบ1 B C B เท่ากับ3 3 C U 4 B D C เท่ากับ1 1 C B N 3 N B B N C U A คือเซตในข้อใดแล้วยินวอเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมตอบค่ะเขาถามอ๋อไม่ใช่ครับคุณแสดงพฤติกรรมด้วยคุณเป็นแฟนกันไหมอะไรวันนี้โอ้ยจะไปแสดงพฤติกรรมอะไรขนาดนั้นเล่านี่ครับอะไรอ่ะเฮ้ยถูกนะถูกหรอถูกปะตอบสิแค่นี้แหละไม่ยังอย่างคืออะไรอ่ะนี่แหละครับคือคำตอบของผมนี่คือคำตอบเนาะขออีกทีจ้ะเนี่ยเนี่ยผู้ฝ่ายแนะแนวให้เป็นอะไรคะ Amazing 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 การยินทำสอบปลายภาคได้ไปทั้งหมด11คะแนนนะคะเราจะมารวมกันนะคะ45บวก1เป็น46บวก60เป็น106บวก11เป็น117ค่ะ40บวก1เป็น41บวก50 91บวก11เป็น102ดังนั้นประธานนักเรียนคนใหม่คือเด็กชายวอประธานนักเรียนคนใหม่กันดีใจด้วยกับเด็กชายวอเอาล่ะเวลาหมดแล้ววันนี้นะจ๊ะยินวอ
ร็วๆนี้นะครับวันที่9นี้แล้วนะครับสำหรับมินิซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รัก The Best Story นะครับก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะครับครับผมนั่นแหละอารมณ์ก็จะคล้ายๆแบบนี้นะวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นเลยครับฝากไปด้วยนะครับโอเคนะครับถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาสนุกกันใหม่นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายวันนี้ไปนะครับด้วยการทำโทษเพราะกฎคือใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนสั่งทำโทษคนที่แพ้ได้ทุกอย่างจะหอมแก้มเขาจะกอดเขาหรือจะอะไรก็คือได้หมดนะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้กับภาพการทำโทษนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณแฟนๆกินวอขอบคุณคุณลูกค้าแกร็บทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมออกบอกโปรโมชั่นโค้ดไปเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมใช้กันด้วยนะครับวันนี้คุณครูอ๋องเด็กชายวอเด็กชายวินเราชื่ออะไรนะยินครับยินเด็กชายวอเด็กชายยินแห่งโรงเรียนแกร็บพิทยาคมลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำโทษ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 